เพื่อนๆ เคยได้ยินคำว่าอยากสูงสุดสู่สามัญไหมครับในณที่นี้นะครับผมหมายถึงว่าจากเราเนี่ยดังเนี่ยแค่ไหนนะครับก็ย่อมกลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายได้นะครับซึ่งชีวิตของพี่หนูคลองเตยเนี่ยก็อาจจะใช้คำนั้นก็ว่าได้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปเจาะเวลาหาน้าเอ๋เชิญยิ้มและน้ำบัวทองเชิญยิ้มไปแล้วนะครับซึ่งนั่นก็เป็นสมาชิกของคณะเป็นเชิญยิ้มเช่นกันแล้วก็มาถึงคราวรองหัวหน้านะครับของคณะอย่างพี่หนูเชิญยิ้มนะครับหรือว่าพี่หนูคลองเตยนั่นแหละครับไปชมกันเลยชื่อจริงของพี่หนูเชิญยิ้มจริงๆเขาชื่อสุภชัยพึ่งฉ่ำครับแต่ชื่อวันชาติเนี่ยจะมาเปลี่ยนภายหลังนะครับส่วนชื่อแท้จริงๆนี่ก็น่าจะชื่อแดงนะครับผมเกิดวันที่14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2507หรือไม่ก็2508นะครับชีวิตของพี่หนูวัยเด็กก็ลำบากครับขายข้าวต้มมัดนะฮะแล้วก็พี่น้องก็เยอะมากเลยโตขึ้นก็ไปเป็นกระเป๋ารถเมย์ฮะช่วงนั้นก็ประมาณ13หรืออะไรเนี่ยเป็นวัยรุ่นด้วยแล้วก็ติดแบบพวกอบายมุขนะฮะก็ติดทินเนอร์ฮะเมื่อเด็กๆผมเป็นอย่างเงี้ยเอาแขนใส่เสื้อแล้วก็ไปกระเป๋ารถตาหลับเรียกคนเนี้ยเตยแม่งเตยลูกพี่แม่งเบรกทิ้งกิ้งลงข้างล่างเตยพี่เตยไม่ได้ง่วงหรอกช่วงนั้นเมาผงกินแคปเลยเหรอแล้วก็เริ่มเป็นตัวโจ๊กหรือเกย์ครับแล้วช่วงนั้นก็ได้อาจจะเลิกยาไปแล้วก็ได้ครับต่อมาก็มาเป็นตลกคาเฟ่นะฮะโดยก้าวแรกของคณะที่หนูอยู่ก็คืออิสระเดือนเพ็ญนั่นเองนะครับต่อมานะครับคณะเชิญยิ้มนะครับยุคที่มีแบบครบทีมเลยฮะได้แยกทีมออกมาครับนับเป็ดก็ได้ออกมาทำทีมด้วยโดยที่มีต้อยบิ๊กโจ๊กแล้วก็พ่อของพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็พี่ชาติลาวครับที่เคยอยู่คณะดีดอมบดันนั่นแหละต่อมาหนูก็ได้ออกจากคณะอิสระเดินเพลนครับแล้วก็นาคมินก็ได้ชวนเข้าไปอยู่กับคณะเป็ดนะครับตอนนั้นนาคมินก็ไม่ได้อยู่ในคณะนะแต่จะฝากพี่หนูเนี่ยให้ไปอยู่ด้วยตอนแรกเนี่ยนับเป็ดแกก็ไม่รับครับเพราะว่าแต่งตัวไม่ค่อยสะอาดตานะแต่เล้าหรือมากๆเขาก็ยอมให้เอามาเล่นนะครับซึ่งสถานที่แรกของพี่หนูที่ได้มาเล่นก็คือซามูไรคาเฟ่นั่นเองนะ Oh my god ปรากฏว่าน้ำเป็ดนี่ก็ชอบใจเลยฮะแล้วก็ได้มาเล่นกันเรื่อยๆนะฮะจนเปลี่ยนทีมใหม่นะฮะที่พวกเราได้เห็นกันนั่นก็คือเป็ดหนูขมิ้นตามจ๊ะเอ๋นะฮะแล้วก็บัวทองนั่นเองนะฮะหลักๆก็มีประมาณนี้แหละครับชื่อเสียงของพี่หนูเชิญยิ้มนั้นก็ดังขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะ wow. โดยมีคาแรคเตอร์ก็คือเดินนกกระยางบวกกับเล่นกระเทยนะฮะช่วงปี36นะครับพี่หนูนั้นได้ออกรายการของวิทวัฒน์นะฮะได้พูดเกี่ยวกับช่วงวัยรุ่นนะฮะที่เขาเคยติดยา มาก่อนนะฮะแต่ว่าเขานั้นเลิกแล้วก็ทำให้พี่หนูนั้นดังขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็ช่วงปี37นะพี่หนูมีภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะก็คือหน่วยรบสติแตกนะฮะกับพวกทีมงานของน้ำเป็ดทั้งชุดเลยอะปี38นะครับพี่หนูก็เริ่มมีละครฮะที่เราได้เห็นก็คือแม่นาคพระขนงช่วงปี39ก็จะได้เห็นแล้วฮะว่าพวกพี่ทองพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะอําเกี่ยวกับพนันบอลฮะหน้าตาคล้ายๆกับไอ้คนที่มันเสียบอลช่วงปี40นี่ก็น่าจะเป็นช่วงดีของพี่หนูก็ว่าได้นะได้คบกับพี่แอนมรกตมณีฉายด้วยนะฮะแบบสวยอ่ะตอนนั้นเนี่ยก็ผู้ชายหลายคนในสมัยนั้นอาจจะชอบก็ได้นะบอยบอยดีนะชื่อบอยไม่ชื่อมรกตกบุญแล้วเอาดิเอาดิเดี๋ยวนมตีหน้านะข้อมูลลบหมดเลยรู้เนี่ยหลานน่าจะเอานมมาฝากกันนะมรกตไม่มาไม่เป็นไรหนีทิพรสกูมาแล้วดิปลายปี40นะฮะก็มีข่าวว่าเลิกกับพี่แอนมรกตด้วยแล้วก็พี่หนูก็มาบ้างไม่มาบ้างในคณะเป็ดด้วยนะต่อมาปี41นะพี่หนูได้ออกมาทำทีมเองแล้วก็อีกประมาณ3ปีก็ไม่มีใครได้เห็นหนูอีกเลยนะฮะ wow. แล้วก็มีข่าวครับว่าพี่หนูแกบ้า แต่ความจริงมันไม่ใช่ครับผมแล้วก็ปี46ครับพี่หนูได้กลับมาอีกครั้งนึงนะฮะจากการชักชวนของเพื่อนในวงการตลกนะฮะก็มีคนปีมะนั่นแหละฮะที่พี่หนูเล่นแล้วก็หนังของพี่หม่ำอีกเรื่องนึงก็คือ
บริการหน้าเหลี่ยมนั่นเองนะฮะส่วนปี48นะฮะพี่หนุ่มแกก็ได้เสียชีวิตครับด้วยโรคไวรัสขึ้นสมองนะนั่นก็เป็นเรื่องน่าเสียใจของวงการตลกอีกเรื่องนึงนะครับในยุคนั้นนะในความคิดส่วนตัวของผมนะฮะส่วนมาก 90% นั้นก็จะชอบพี่หนูของเตยก็ได้นะฮะด้วยการเล่ามุกที่คล่องแคล่วนะฮะแบบไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้แล้วก็เน้นการอัพหนักๆการเล่นฆ่าเวลากินเวลามากๆแบบจนกว่าจะหัวหน้าจะขึ้นมาแบบประมาณว่าควบคุมทีมก็ได้นะไม่มีหนูก็แย่นะนะคณะเป็ดแล้วก็มุกเล่าเรื่องนะที่ผมชอบก็จะมีเมียเป็นนักร้องตื่นมาแล้วรุ่นเดียวกับแม่เลยอ่ะวิธีปั๊มหญิงอะไรอ่ะที่มันทะลึ่งอันนี้ก็ชอบหมดแหละอะไรอ่ะที่มันทะลึ่งอันนี้ก็ชอบหมดครั้งที่นับเป็ดไม่มานะจะมีอยู่ประมาณม้วนหนึ่งอ่ะที่นับเป็ดไม่มาพี่หนูแกก็ควบคุมทีมแบบเก่งมากเลยนะฮะมีคนตั้งให้พี่หนูว่าเขานั้นเป็นตลกอัจฉริยะแบบคิดมุกสดได้อะไรประมาณนี้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะผมว่าผมก็คิดว่าเขายังเล่นมุกล็อกแบบมันไม่ได้สดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดไปเรียนแบบอ่ะอันนั้นยากนะไม่มีใครเรียนแบบได้นะแล้วก็มีคนเคยเทียบว่าพี่หม่ำกับพี่หนูใครเก่งกว่าส่วนตัวนะผมคิดว่าพี่หม่ำนะเพราะว่าเขามุกสดนะครับส่วนพี่หนูนี่ก็เป็นล็อกนะผมคิดว่าสดนี่ไงก็ชนะว่ะอันนี้แล้วแต่นะต้องคิดอย่างนั้นแล้วก็พูดถึงเพลงนะผมชอบเพลงที่พี่หนูร้องเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดแล้วก็เราชาวนาอยู่กับควายอ่ะอันนั้นอ่ะชอบมากเลยมันเหมือนเป็นเพลงแรกอ่ะที่พี่หนูได้โชว์เสียงด้วยครับที่ผมได้ดูเนี่ยยุคที่ผมชอบพี่หนูแบบใหม่เนี่ยผมก็ฟังเพลงนี้เลยสองเพลงนี้ประมาณนี้แล้วก็เพลงน้ำตาตลกด้วยนะครับหรือว่าตลกร้องไห้นั่นแหละมันมีความหมายแล้วก็มันได้ความรู้ด้วยครับว่ายามมีตังเนี่ยก็ต้องเก็บตังนะฮะพอเราฟังเราก็เศร้าแล้วอันนี้ไม่ค่อยร้องแล้วไม่ค่อยเศร้าแล้วถามว่าไอ้มุกเล่าเรื่องเนี่ยที่พี่หนูแกเล่าเนี่ยมันขำไหมสำหรับผมว่าพอขำนะแต่ถ้าไปเล่นให้คนมีอายุดูอ่ะอันนั้นอ่ะเขาจะฮาเลยแต่ถ้าไปเล่นให้พวกวัยรุ่นดูอ่ะมันไม่ขำหรอกในความคิดผมนะแต่พี่หนูแกก็สร้างมุกแล้วก็สร้างบุคคลหลังๆนะฮะก็เก่งฮะแล้วก็ไอ้มุกพวกนั้นอ่ะก็คนรุ่นใหม่ก็มาเล่นกันอีกทีนึงแล้วก็สานต่อมุกไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจะพัฒนามุกหรือเปล่านะชีวิตพี่หนูเนี่ยก็เศร้ามากเลยนะครับแบบชีวิตตลกที่ไม่ตลกก็ว่าได้เลยแล้วก็ไม่ว่าพี่หนูจะเป็นอย่างไรนะฮะเราอย่าไปโฟกัสเรื่องอื่นนะเราโฟกัสที่เรื่องการแสดงตลกดีกว่านะฮะพี่หนูที่ดับเบิ้ลวันเลยนะในเชิญยิ้มนะสำหรับผมแล้วก็มีสายล่าเริงด้วยนั่นก็ทำให้แฟนคลับพี่หนูนั้นชอบนะก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยไปด้วยครับเพราะว่าผมก็ครูพักรักจำใหม่ที่หนึ่งนะฝากกดติดตามกดกระดิ่งครับเจอกันใหม่ข้างหน้าครับขอบคุณรับชมครับบ๊ายบายครับพบกันใหม่ฮะในรายการเจาะเวลาครั้งหน้าจะเป็นตลกคนไหนนั้นต้องติดตามรับชมครับขอบคุณครับ